วันนี้อาจารย์ได้ให้ทุกท่านนะครับเข้ามานะครับเพื่อที่จะบรรยายในส่วนของการที่เราจะเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์สไลด์ขึ้นไปให้นะครับวันนี้อาจารย์จะสอนอยู่2บทนะครับแล้วก็จะมีใบงานใบที่7ให้นะครับจะใช้เวลาสั้นๆในการบรรยายนะครับเพื่อที่จะผมมีประชุมกับคณะทำงานอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนของนักศึกษาในหน่วยที่จะต้องเรียนวันนี้คือหน่วยที่8กับหน่วยที่9นะครับเห็นบนจอนะครับก็คือเป็นการขนส่งและการกระจายสินค้านะครับซึ่งในหน่วยที่8นี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เราเรียกว่า transformation กับ transport แล้วก็ distribution management นะครับทีนี้ตัวการขนส่งและการกระจายสินค้านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่นักโลจิสติกชุมชนจะต้องพิจารณาว่าเราจะต้องให้ความหมายของการกระจายสินค้าก่อนการกระจายสินค้าก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรนะครับโดยการที่มีการขนส่งเช่นการขนส่งการเก็บแล้วก็การบรรจุหีบห่อก็อยู่ในส่วนของการกระจายสินค้านะครับตัวกระจายสินค้านั้นนะครับผู้ประกอบการโลจิสติกนะครับจะต้องมองถึงเรื่องของความคุ้มนะครับหรือคือการลดค่าใช้จ่ายการกระจายสินค้าอย่างตัวรูปนี้นะครับจะเป็นรูปของการกระจายสินค้านะครับที่มีลักษณะของการที่เรานำสินค้านะครับจากแหล่งผลิตนะครับไปสู่นะครับไปสู่การขนส่งทางรถนะครับหรือโดยใช้การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในปัจจุบันนะครับการกระจายสินค้านี้นะครับจะเป็นเรื่องของการที่เราจะพูดถึงการซัพพลายการกระจายสินค้าให้ออกจากแหล่งผลิตไปถึงตัวลูกค้าที่เราเรียกว่าซัพพลายนะครับแล้วก็ไปสู่การดิสทริบิวชันให้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะมีผู้เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าก็มีซัพพลายเออร์ก็คือผู้ผลิตนะครับแล้วก็มีซัพพลายเออร์คือโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ warehouse นะครับของผู้ผลิตนะครับแล้วถึงการขนส่งสินค้านะครับการขนส่งสินค้าที่เราจะไปสู่แหล่งผลิตได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องของออเดอร์นะครับก็คือออเดอร์คือใบสั่งซื้อนะครับเพื่อที่จะกระจายสินค้ามีเรื่องของ warehouse มาเกี่ยวข้องซึ่งบทที่แล้วอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของ warehouse กับ inventory ก็คือคลังสินค้านะครับแล้วก็เรื่องของpackaging นะครับแต่ว่าตัวบทเนี้ยจะพูดถึงการtransformation หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจะเป็นส่วนใหญ่อย่างตัวรูปเนี้ยครับคุณจะกระจายสินค้าแบบไหนครับคุณจะกระจายสินค้าแบบ intensive คือแบบหลากหลายหรือจะเป็น select หรือจะเป็น exclusive คือเฉพาะนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการกระจายสินค้าแต่รูปแบบกระจายสินค้าก็มีหลายรูปแบบนะครับเดิมเนี่ยเราจะไปส่งทางรถไฟถนนรถบรรทุกเรือท่อเครื่องบินแต่รูปแบบใหม่จะมีเรื่องของการกระจายสินค้าที่เป็นรูปแบบของตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็มีการกระจายสินค้าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการกระจายสินค้าจะมองเรื่องของสำคัญก็คือเรื่องของบางทีนะครับมี4เรื่องนะครับเรื่องพื้นที่ค่าใช้จ่ายเวลาและการแข่งขันนะครับจดด้วยนะครับในการกระจายสินค้านั้นเราก็จะดูที่พาหนะในการกระจายสินค้ารวมไปถึงเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าข้อดีข้อเสียของการกระจายสินค้ายังไงรถไฟอย่างนี้ครับขนทุกเดินทุกได้เยอะแต่ระยะแต่ก็จะไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องจากเส้นทางรถไฟในประเทศไทยก็มีข้อจำกัดรวมถึงมีข้อเสียเรื่องของระยะเวลานะครับส่วนรถบรรทุกนะครับก็คือรถบรรทุกเนี่ยโดยใช้ขนส่งทางก็จะมีข้อดีก็คือไปได้ทุกที่นะครับแต่ก็จะมีข้อเสียคือบรรทุกได้น้อยการขนส่งทางน้ำนะครับไปได้ไกลนะครับระยะทางและปริมาณได้เยอะแต่ก็จะมีข้อเสียเรื่องใช้เวลานานนะครับถ้าอากาศนะครับใช้เวลาน้อยนะครับก็จะมีสินค้าที่สามารถรวดเร็วนะครับไปได้ทั่วโลกนะครับและสามารถที่จะมีอุปสรรคก็คือเรื่องของภูมิอากาศนะครับทางท่อนะครับอันเนี้ยข้อดีของทางท่อก็คือขนส่งได้24ชั่วโมงนะครับแล้วมั่นใจว่าถึงจุดหมายแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนมากทางท่อนี้นิยมพวกน้ำมันพวกก๊าซนะครับแล้วก็ไปในพื้นที่ที่เป็นหุบเขาประโยชน์ของการกระจายสินค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราเงินเฟ้อและการผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วถึงการได้มาซึ่งภาษีนะครับ
แล้วก็ระยะทางนะครับทำให้นักโลจิสติกเองเนี่ยจะต้องมีคลังสินค้านะครับรวมถึงการมีการผลิตในพื้นที่ที่เป็นพื้นถิ่นนะครับอย่างเมืองไทยเองเนี่ยโรงงานส่วนมากก็จะตั้งแถวทะเลนะครับแล้วก็ชายแดนนะครับเพื่อที่จะกระจายสินค้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงการขนส่งง่ายขึ้นนะครับโดยปัจจุบันประเทศไทยนิยมขนส่งทางเรือซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่นะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการถูกนะครับซึ่งตรงเองเนี่ยก็จะมีกรมที่ดูแลเรื่องการขนส่งกระจายสินค้าก็คือกรมศุลกากรนะครับเป็นหลักนะครับในเรื่องของการขนส่งนำเข้าหรือส่งออกสินค้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของซัพพลายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเทอร์มินอลนะอย่างมุกดาหารเองนะครับเราก็จะเป็นท่าเรือบกนะครับที่เราคิดว่าจะทำให้มุกดาหารเนี่ยเป็นท่าเรือบกในการกระจายสินค้าโดยการขนส่งทางรถนะครับในบทนี้นะครับอาจารย์อยากให้ทุกคนทำ2ข้อนะครับก็คืออธิบายความแตกต่างของการสินค้าแต่ละรูปแบบเช่นทางรถทางถนนทางท่อทางอากาศหรือทางรถไฟแล้วให้นักศึกษาบอกปัจจัยที่ทำให้การสินค้ามีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือหน่วยที่8ครับอาจารย์ขอไปเร็วๆนะครับในหน่วยที่9นะครับในหน่วยที่9เนี่ยจะเป็นเรื่องของการขนส่งกระจายสินค้าที่เราเรียกว่าหลายรูปแบบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบเนี่ยนักศึกษาจะต้องมองให้ภาพนะครับเมื่อสักครู่บทที่8เนี่ยเป็นการขนส่งสินค้าในรูปแบบเดียวนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเรียกว่า multiple model transportation การขนส่งสินค้าเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการขนส่งสินค้าที่เป็นลักษณะต่อเนื่องนะครับเชื่อมต่อกันประโยชน์ของการขนส่งสินค้าได้หลายรูปแบบนั้นก็คือผู้ประกอบการสามารถที่จะเลือกนะครับการขนส่งที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดเช่นมาจากเรือก็ขนส่งทางรถต่อจากรถนะครับก็ขนส่งโดยใช้หน่วยเครือข่ายย่อยนะครับอย่างตัวรูปเห็นไหมฮะนะครับมาจากเครื่องบินนะครับก็สามารถที่จะขนส่งทางถนนทางรถไฟได้อีกนะครับหรือทางเรือได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งหลายรูปแบบนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบคือรูปแบบของการขนส่งนะครับรวมถึงการขนส่งที่เป็น delivery นะครับจากประตูบ้านนะครับ door to door delivery นะครับรูปแบบของการขนส่งหลายรูปแบบประเภทC-Air ก็คือเรื่องของการขนส่งทางอากาศนะครับเรลโรสนะครับถนนนะครับรถไฟนะครับแอร์นะครับขนส่งทางรถบรรทุกที่เป็นรถบรรทุกที่ปรับอากาศนะครับที่คือมีแอร์นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นมีเครื่องปรับอากาศรวมถึงแลนบิสก็คือเรื่องของการขนส่งที่ลักษณะก็คือจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะครับโดยการเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกับทะเลนะครับก็คือซีแลนด์ซีก็คือว่าจากทะเลไปสู่การขนส่งทางบกแล้วก็ไปส่งทะเลได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งรูปแบบเนี่ยจึงมีบทบาทมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีโมเดลของการขนส่งหลายรูปแบบเข้ามานะครับเข้ามาทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกการขนส่งว่าตัวไหนที่มีจุดคุ้มทุนมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปสู่การขนส่งหลายรูปแบบได้นะครับการบริการหลายรูปแบบนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราทำให้การขนส่งนี้นะครับไปสู่การบริการหลายรูปแบบได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีการขนส่งหลายรูปแบบนะครับอย่างบริษัทเดิมเนี่ยมีบริษัทคาฟูในที่เป็นของประเทศสเปนแล้วก็มาเปิดในไทยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยกเลิกไปแล้วนะครับก็ได้มีการขนส่งหลายรูปแบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้ในหน่วยนี้นะครับอาจารย์จะให้ทุกคนเนี่ยทำแบบใบงานอยู่5ข้อข้อที่1นะครับให้นักศึกษาบอกความแตกต่างของการกระจายสินค้ากับประสิทธิภาพการกระจายสินค้าข้อที่บทหน่วยที่9เนี่ยให้ทำ3ข้อรวมทั้งหมดเป็น5ข้อนะครับให้บอกความหมายของการขนส่งหลายรูปแบบและการจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและยกตัวอย่างขนส่งหลายรูปแบบนะครับให้อาจารย์หน่อยนะครับเช่นบริษัทเคอร์รี่บริษัทต่างๆที่นักศึกษาได้ทำใบงานนะครับหรืออาจจะเป็นบริษัทที่มีการขนส่งหลายรูปแบบอย่างน้อย2รูปแบบนะครับเช่นทางเรือทางบกนะครับหรือทางอากาศคือเครื่องบินไปทางบกนะครับหรือทางรถไฟแล้วก็ไปทางรถหรือทางบกนะครับให้อาจารย์ซักบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้ส่งใบงานเข้าไปใน LINE แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปใน Google Classroom แล้ว
เดี๋ยวอาจารย์โชว์ใบงานตรงนี้ให้นะครับตัวนี้เป็นหน่วยนะครับทีนี้มันจะมีคนหลายบางท่านนะครับที่ส่งเข้ามาแล้วไม่อยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มของใบงานของที่อาจารย์ได้แอดนะครับที่7นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์เปิดนักศึกษาเห็นใบงานที่ส่งที่6นะครับโอเคเดี๋ยวที่6นี้เริ่มเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์เอ่ยชื่อนะเห็นอยู่บนจอใช่ไหมครับที่ส่งใบงานเข้ามาที่6เห็นไหมครับอันนี้คือหน้าจออาจารย์นะลูกนะครับกิติยากรสุภลักษณ์ทันจิลาการดาจิราพรสุภัตราออมสินเจนจิลาไอระดาแสดงว่าครบใช่ไหมครับอย่างนี้ครบใช่ไหมครับครบไหมลูกค่ะครบใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะตัวรหัสเข้าห้องอะรหัสอะไรอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยรหัสเข้าห้องเห็นไหมรหัสเข้าห้องนี่อาจารย์ไฮไลท์เห็นไหมครับเนี่ยรหัสเข้าเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราถามอาจารย์ตลอดว่ารหัสเข้าห้องคืออะไรนะครับเพราะอาจารย์ก็เอาตัวรหัสนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งตัวลิงก์ใบงานเข้าไปให้ทุกคนแล้วนะครับเข้าไปในใบแล้วนะครับแล้วก็นี่คือรหัสห้องนะครับก็เราไม่มีปัญหาเรื่องการส่งใบงานแล้วเพราะใบงานที่ครบหมดแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะบอกทุกคนว่าต้องขอบคุณนะครับที่ให้ความร่วมมือในการเรียนนะครับซึ่งผมต้องขอชมนะครับว่ารุ่น6เนี่ยกลับตัวได้เร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานในการเรียนเราเนี่ยอาจารย์ก็สะดวกในการสอนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คชื่อนะครับในโล6นะครับแป๊บหนึ่งที่มาเรียนวันนี้นะครับวันนี้วันที่29นะครับกิติกรยากรมานะครับการดามาจิรพรมาเจนจิลาแล้วลูกมาไหมเจนจิลาเห็นอยู่นี่ถูกไหมใช่ไหมเจนจิลาไม่มาใช่ไหมครับไม่มีเจนจิลานะครับทันจิลาไม่มานะครับสุภลักษณ์มานะครับสุภลักษณ์มาพัตราไม่เห็นมาไอระดามาค่ะโอเคที่อาจารย์เช็คชื่อได้ก็จะมีกิติยากรการดาจิราพรสุภลักษณ์แล้วก็ไอระดาใช่ไหมครับมีใครไม่มีชื่อไหมครับออมสินฟาร์มมาแล้วใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับโอเคเป็นไงบ้างรถเป็นไงบ้างรถเป็นไงบ้างนะครับเหยียบตะปูครับอาจารย์เหยียบตะปูโอเคไปถามนอกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวข้าววิทยากรให้หรือยังให้แล้วใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เรียบร้อยแล้วโอเคครับหรือแค่ข้ามมันนะส่งเข้าไปให้ละนะครับทีนี้เนี่ยผมให้ทำใบงานที่7นะครับแล้วก็อาจารย์จะแอดลิงก์วิดีโอบรรยายไปให้เผื่อใครได้ทบทวนแล้วก็ได้รู้ว่าอาจารย์สั่งอะไรไปให้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับพอดีผมมีประชุมตอน 9:30 กับทีมวิจัยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนทำใบงานเราก็จะเจอกันอีกประมาณ3ครั้งก็สอบไฟนอลแล้วนะครับก็น่าจะจบคอร์สนี้ละนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับมีใครสงสัยอะไรมั้ยครับกิรติมีอะไรสงสัยมั้ยครับไม่ครับอาจารย์โอเคครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพเนื่องจากโควิดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือระบาดหนักก็ยังมีระบาดอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องระวังตัวนะครับโอเคครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ